ากให้ท่านได้บรรยายคร่าวๆค่ะอาจารย์เกี่ยวกับปราสาทแห่งนี้เนาะโยมก็ไม่ทราบดินชัดเท่าไหร่หรอกว่ามันชื่ออะไรมันสร้างขึ้นมายังไงแล้วก็วัตถุประสงค์ในการสร้างก็ทำเพื่ออะไรค่ะอาจารย์แล้วก็เราจะได้กล่าวถึงมิติของการอนุรักษ์และพัฒนาที่ประโยชน์สำหรับเกิดกับคนพื้นถิ่นต่อไปเราจะร่วมดิสคัสกันระหว่างอาจารย์ดร.ยศธราด้วยเป็นเบื้องท้ายเช่นค่ะอาจารย์สวัสดีทุกท่านที่ติดตามทางช่องทางของดร.ยศธราสิริภพภากรแล้วก็อาจารย์ดร.สุรยาที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะเป็นปราสาทเขาปลายบัดซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาปลายบัดที่ขนาดไม่สูงมากนะนะถ้าเทียบกับภูเขาพนมรุ้งเนี่ยตรงนี้ก็ค่อนข้างจะไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่อาจจะเป็นสถานที่สำคัญมาแต่เดิมจึงทำให้ภูเขาแห่งนี้เนี่ยมีศาสนสถานขนาดเล็กมีถึง2หลังทีเดียวนะจึงเรียกสถานที่เราจึงเรียกศาสนสถานทั้งสองหลังนี้แบ่งเป็น1และ2ตรงนี้เป็นปราสาทเขาปลายบัด1และอีกที่1ห่างกันประมาณ1กิโลแล้วก็เป็นปราสาทเขาปลายบัด2นะตามที่นักวิชาการเขาเรียกกันว่าอย่างนั้นทีนี้ภูเขาปลายบัดแห่งนี้ก็มีปรากฏชื่ออยู่ในจารึกนะว่าวันังกาโตนซึ่งแปลว่าอะไรก็ไม่ทราบนะแต่ว่ามีจารึกเอาไว้ว่าภูเขาแห่งนี้ชื่อว่าวันังกาโตนนะก็อาจจะมีความสำคัญถึงได้มีจารึกเอาไว้อย่างนั้นทีนี้บนภูเขาแห่งนี้ก็จะมีศาสนสถานนะซึ่งได้ เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับเป็นศาสนสถานในศาสนาลัทธิศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะศาสนาพราหมณ์ฮินดูลัทธิไสยวานิกายน่าจะเป็นเช่นนั้นนะโดยที่เห็นตามแบบแผนผังนะก็จะเป็นปราสาทในลักษณะที่ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบย่อมุมแล้วก็มีปีกด้านข้างออกมาทั้งสองข้างซึ่งนักวิชาการได้สันนิษฐานว่าอาจจะมีปราสาทหลังเล็กนะที่ก่อสร้างขนาบข้างอีกฝั่งละ2หลังฝั่งละหลังแล้วก็เป็น3หลังซึ่งตอนนี้ได้พังทลายไปแล้วซึ่งอาจจะเกิดจากการมีการขุดค้นทำลายหาโบราณวัตถุในสมัยก่อนซึ่งสภาพถ้าเอาตามที่ยังไม่ได้บูรณะในสมัยก่อนนี้มีสภาพค่อนข้างที่เละเทะพอสมควรนะผมบอกว่ามีการขุดค้นหาโบราณวัตถุแล้วก็มีการระเบิดทำลายเหมือนกับปราสาทเขาปลายบันหนึ่งนั่นแหละทีนี้ตามที่นักวิชาการได้สันนิษฐานอายุของโบราณสถานแห่งนี้ก็สันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่16ก็ประมาณเกือบพันปีมาแล้วแหละบริเวณตรงนี้อย่างหนึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีบรรยากาศค่อนข้างจะสวยงามนะถ้าเทียบกับศาสนสถานหลังอื่นๆที่อยู่บนภูเขาในบริเวณแห่งนี้นะมีเขาพระอังคารเขาพนมรุ้งตรงนี้ก็อีกที่หนึ่งที่อยู่ติดเมืองก็เป็นเขากระโดงนะบริเวณตรงนี้ถือว่าเป็นที่ที่ดูแล้วมีความงดงามอีกแห่งหนึ่งที่น่าขึ้นมาเที่ยวชมทีนี้ เวลาจะพูดถึงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้เนาะเราก็ไม่ใช่นักโบราณคดีที่จะจอลึกอะไรได้ขนาดนั้นแต่จะพูดในเกี่ยวกับเรื่องของคติชนพื้นถิ่นนะที่มีต่อปราสาทหลังแห่งนี้นะถ้า